โอเคครับสวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านวันนี้เราจะมาทำการแข่งขันศึกชิงรอบนัดรอบชนะเลิศนะครับในทัวร์นาเมนต์ The Ultimate Mega Tournament นะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันทั้ง2คนนะครับว่ารู้สึกยังไงชื่ออะไรครับตอนนี้ชื่อพรเทพชื่อเล่นชื่อป๊อปครับชื่อป๊อปนะครับโอเคครับตอนนี้เรียนหรือทำงานอยู่ครับทำงานอยู่ครับทำงานอยู่นะครับวันนี้รู้สึกยังไงกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากโอเคโอเคครับมาถึงผู้เข้าแข่งขันอีกคนนะครับชื่ออะไรครับชื่อแหนมครับผมเทรนเนอร์น้ำครับโอเคครับตอนนี้เรียนหรือทำงานอยู่ครับเรียนอยู่ครับผมเรียนอยู่ครับผมเรียนอยู่นะครับโอเคครับรู้สึกยังไงกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันนี้ครับตื่นเต้นมากมากเลยครับตื่นเต้นมากๆยังนั่งสั่นอยู่เลยครับโอเคครับก็อยากจะฝากอะไรถึงกองเชียร์ที่มาเชียร์ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนในวันนี้ครับผมจะสู้เต็มที่ครับผมโอเคครับสู้เต็มที่เหมือนกันครับเต็มที่นะครับโอเคครับโอเคครับหลังจากนี้ขอฝากหน้าที่ให้แอดวินดำเนินรายการต่อครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากกดเลื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันเอาละครับ เรากลับมาที่วันนี้พิธีกรของเรา2คนนะครับแอดวินและจิล่านะฮะก็จิล่านี่เป็นผู้เข้าแข่งขันเหมือนกันนะฮะเป็นผู้เข้าแข่งขันเหมือนกันก็เลยแต่ตกรอบไปแล้วนะฮะตกรอบรอบรองชนะเลิศนะครับก็เลยให้มาเป็นผู้วิเคราะห์เกมนะครับเพราะว่าน่าจะรู้แนวการเล่นของทัวร์นาเมนต์นี้ดีกว่าคนอื่นนะครับเนื่องจากว่าลงแข่งด้วยตัวเองนะฮะหยิบเข้ามาหน่อยก็ได้นะครับเข้ามาชิดๆเลยฮะจะได้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะแข่งกันทั้งหมดเต็มที่คือ5รอบนะครับเราแข่งกันแบบ3ใน5นะครับผู้แข่งขันทั้ง2คนจะต้องชนะ3เกมจะได้เป็นแชมป์นะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็เราแข่งกันด้วยกฎ Double Battle นะครับ Flat Rule นั่นก็คือห้ามใช้ไอเทมซ้ำแต่จริงๆแล้วทุกตัวถือหินเมกาอยู่แล้วนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะแล้วก็ทุกตัวจะถูกตัดเลเวลเหลือ50เท่านั้นนะครับก็สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะThe Animate Mega Tournament นะครับจะเป็นการเขาเรียกว่าหาทีมใช่ไหมฮะใช่ครับหาทีมเมกาที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะมาดูกันว่าระหว่างเทรนเนอร์น้ำนะครับและเทรนเนอร์แกบบ้าครับจะใครนะฮะที่จะเป็นแชมป์ในวันนี้นะครับทำการท้าได้เลยครับเทรนเนอร์น้ำนะครับจะอยู่ฝั่งทางซ้ายนะฮะและเทรนเนอร์แกบบ้าจะอยู่ฝั่งทางขวานะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับผู้ชมสามารถที่จะใช้ระบบสตรีมทิปที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับเพื่อให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันได้นะครับจะมีเสียงเชียร์ขึ้นมานะครับเมื่อคุณกดให้มานะครับแล้วก็ยอดทั้งหมดจะนำไปเป็นสนับสนุนของรางวัลครั้งต่อไปนะครับเอาละครับตอนนี้เริ่มเราจะเริ่มกันที่แมตช์แรกนะครับถ้าภาพในตัวเกมนะครับจะเทรนเนอร์แกบบ้าจะอยู่ทางซ้ายนะฮะแต่ว่าสกอร์ผมจะขึ้นตามชื่อนะครับดูที่ชื่อนะฮะก็ตอนนี้ไลฟ์ออเดียนอยู่ที่92คนนะครับก็เราจะไม่อธิบายตัวนะครับเนื่องจากว่าเราจะเห็นของฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้นะฮะแต่ว่าทางผู้เข้าแข่งขันนะครับจะนั่งหันหน้าชนกันอยู่นะครับจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในการถ่ายทอดสดตอนนี้นะครับก็ใช้สมาธิกันได้อย่างเต็มที่นะฮะคุณจิล่าครับสำหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้คิดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญฮะก็จังหวะในการแปลงร่างเมกาของแต่ละตัวครับคือเนื่องจากสาเหตุอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วร่างเมกาเนี่ยปกติทีมในปัจจุบันก็จะใส่ร่างเมกาอยู่แล้วแต่ว่าทำไมในทัวร์นาเมนต์นี้มันถึงสำคัญกว่าการเล่นแบบปกติครับเพราะว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เราสามารถเลือกแปลงเมกาได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นต่อการแข่งขัน1ตาครับมันซึ่งถ้าเราแปลงไปแล้วเราก็จะแปลงตัวไม่ได้ในตานั้นมันเป็นจุดเปลี่ยนเยอะขนาดไหนฮะสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ฮะก็สมมติว่าอย่างเช่นการูล่าเนี่ยถ้าเราไม่แปลงเมก้ามันก็ใช้อาเบตี้เพลนทอลบอลที่ตี2ครั้งไม่ได้มันก็ความเก่งมันก็จะลดลง
แต่ถ้าเราแปลงก็คือมันก็ยังตี2ครั้งได้แล้วมันก็สามารถสร้างดาเมจได้มากกว่าเดิมสามารถมีความสามารถที่ถึกขึ้นเปลี่ยนแปลงเกมได้นั่นเองนะครับเอาละครับเริ่มกันเลยครับสำหรับการแข่งขันในตาแรกนะในแมตช์แรกนะครับเทรนเนอร์แกบบ้าครับเป็นฮารุกะนะครับส่งเกงก้าแล้วก็เดนวิลนะครับเทรนเนอร์อ้าวใช้ฮารุกะเหมือนกันเลยนะฮะเดนวิลกับเกงก้าคือของเทรนเนอร์น้ำนะครับเทรนเนอร์น้ำนะฮะส่วนเทรนเนอร์แกบบ้าเป็นลาติออสกับยามิรามินะครับขอโทษด้วยนะฮะเดนริลนะครับต้องบอกว่าตอนที่ผมทำรีเพย์สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้เดนริลเป็นตัวที่ใช้น้อยมากๆใช่ครับแต่ว่านี่มาถึงรอบชิงนะฮะเพราะฉะนั้นการเลือกตัวนี่จริงๆแล้วมันก็มีผลเหมือนกันเนาะบางทีเอาตัวที่คนอื่นไม่ค่อยเล่นมามันอาจจะสร้างความแตกต่างได้นะฮะเอาละครับยามิรามิใช้ทักคอสนะครับเกงก้าจะได้ตีเป็นตัวสุดท้ายของทีมนะฮะและนี่ครับโดนลาติออสครับเนื่องจากว่าติดโฟกัสแซสไม่ได้นะฮะก็เลย1 hit KO นะครับคุณจีล่าครับช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ในเทิร์นเมื่อกี้หน่อยฮะว่าความสำเร็จมันอยู่ตรงไหนครับเทรนเนอร์แกบบ้าพี่ดิกถูกต้องนะครับว่าต้องโจมตีไปที่เกงก้าที่เป็นตัวดาเมจดีลเลอร์ตัวเดียวเลยก็คอชไปใส่ทำให้เกงก้ามันขยับก่อนไม่ได้ถ้าเราไม่คอชใส่เกงก้าไปมีสิทธิ์ที่เกงก้าจะตีลาติออสกลับมาแล้วอาจจะตายได้คือเมื่อกี้คือการเขาเรียกว่าเซตอัพสปีดเซตอัพใช่ไหมฮะคือก็เราเก่งกล้าเป็นตัวที่เร็วนะครับแล้วก็พลังโจมตีเวทสูงด้วยนะครับมีโอกาสที่จะโจมตีใส่ลาติออฟแล้วสามารถ KO ได้นะฮะแต่ว่ายามิรามิใช้ท่าคอร์สนะครับท่าคอร์สทำให้ไม่ว่าเขาจะเร็วแค่ไหนก็ตามโดนท่าคอร์สไปปุ๊บจะกลายเป็นช้าที่สุดของเทิร์นนั้นๆนะครับเก่งกล้าเลยตีไม่ออกนั่นเองแล้วโดน1 hit KO เพราะว่าลาติออฟนี่ก็มีพลังโจมตีเวทที่ค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วชนะท่าด้วยนะครับท่าพลังจิตนะครับจากท่าพิษนะครับเอาละครับคุณเคียวสุเกะนะครับก็ให้กำลังใจมาครับบอกว่าเชียร์ทั้ง2คนเลยนะครับทั้งเทรนเนอร์แกบบ้าแล้วก็เทรนเนอร์น้ำเลยนะครับลาติออฟใช้ดาโกใส่เป็นเดลิวไปครั้งครึ่งเดียวเมื่อกี้ใช้ดาโกเมเทโอไปที่เดนลิวนะฮะแล้วลดไปครึ่งเดียวนะครับแล้วซานายครับใช้ดัซซิ่งกีมนะฮะโจมตีกลับไปนี่ลดไปครึ่งหลอดทั้ง2ตัวเลยแล้วเดนริวครับใช้ดากอนเพาโจมตีใส่ลาติออส KO ได้เลยครับคุณเคียวสุเกะก็ฝากมาด้วยนะครับว่าระวังอันลัคกี้ออร่าของเครื่อง US ด้วยนะฮะเมื่อกี้นี้เดนริวนะครับทนการโจมตีด้วยท่าดราโกเมเทโอซึ่งแรงมากๆนะแรง140สำเร็จก็เลย KO ลาติออสได้เมื่อกี้ถือว่าเป็นยังไงคุณจิล่าว่าไงฮะเมื่อกี้ถือว่าเป็นการการโจมตีที่แบบลาติออสเดนเรียวสเปเชียลดีเฟนส์กับพวกเลือดเงี้ยสแตทของเขาอ่ะสูงมากอยู่แล้วการที่ยิงดาโกเมติโอซึ่งไม่ชนะธาตุไปก็แต่สามารถลดเลือดได้ถึงเลือดเหลืองเนี่ยคือลดไปกว่าครึ่งก็ถือว่าแบบโอเคแล้วเพราะลาติออสคงทำอะไรไม่ได้ไม่มากกว่านี้แล้วเราจะโดนตีซานายก็ไม่ได้ก็ต้องการที่จะลดเลือดเดนริลให้ได้ระดับหนึ่งก่อนที่จะโดน KO นั่นเองนะฮะเอาละครับในเทิร์นนี้ครับลากูลัสเปลี่ยนร่างเมก้าแล้วนะครับแล้วยามิรามิเมื่อกี้รู้สึกจะใช้ VO Sweep ซึ่งทำให้ติดไฟนะก็จะลดพลังโจมตีนะครับแล้วซานายครับใช้ Dazzling Gleam ครับจัดการกับยามิรามิได้แล้วครับ KO เรียบร้อยฮะเมื่อกี้นี้ที่เป็น Dazzling Gleam เนี่ยชนะท่าทั้งคู่ด้วยนะครับลาติออสนี่จะเป็นท่าอะไรนะฮะเป็นลาติออสเป็นท่ามังกรกับทางจิตครับและยามิรามิล่ะเป็นท่าผีกับมืดครับซึ่งจะโดน Dazzling Gleam ของซานายแรงทั้งคู่นะฮะก็เลยลดเลือดไปได้เยอะทีเดียวนะครับเลือดเหลือจะเหลือ1ใน3ทั้งคู่เลยเมื่อกี้เลือดเหลืองๆนะฮะเอาละครับเทรนเนอร์แกมบ้าครับตอนนี้ปล่อยเกลาดอสออกมานะฮะแทนยามิรามินะครับตอนนี้นะเทรนเนอร์น้ำนะครับต้องเรียกว่ายังไม่เปลี่ยนร่างเมก้าเลยไม่รู้มีทีเด็ดหรือเปล่านะฮะจะเก็บไว้เป็นไพ่ตายก็ได้ครับแล้วสถานการณ์ในตอนนี้นะครับเทรนเนอร์แกบบ้านี่จะถูก KO ไป2ตัวแล้วนะฮะแต่ว่าเทรนเนอร์น้ำนะครับเดนริวจะเหลือเลือดครึ่งหลอด
ซานไนติดเบิร์นอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในสภาพอากาศฝนตกซึ่งถ้าจะพูดกันตามตรงแล้วนะฮะถ้าจะพูดกันตามตรงแล้วสภาพอากาศฝนตกนี่จะเป็นข้อได้เปรียบของลากูลัสนะครับเพราะลากูลัสมี ability swift spin ที่จะเพิ่มสปีดให้เป็น2เท่านะครับเมื่ออยู่ในฝนแล้วก็พลังโจมตีแรงด้วยอยู่ในฝนเร็วด้วยนะครับลากูลัสคือเจ้าคังคกตัวซ้ายของเทรนเนอร์แกมป้านะฮะและนี่ครับใช้ earthquake ครับเกลาโดสเป็นธาตุบินด้วยนะครับก็เลยไม่โดน earthquake ครับและKO เดนริวได้แล้วครับเนื่องจากเป็นท่าที่โจมตีแรงทีเดียวนะครับสำหรับลากูลัสเมก้าลากูลัสนะครับเกลาโดสใช้วอเตอร์ฟอลใส่ซานายไม่รอดแล้วครับไม่รอดครับซานายนี่เธอนี้โดน KO ไป2ตัวเลยครับเกลาโดสนี่อยู่ในจริงๆก็พลังโจมตีเขาแรงอยู่แล้วนะฮะ383นะครับไม่รู้อัพมาแม็กหรือเปล่านะฮะแต่อยู่ในสภาพอากาศฝนตกด้วยเนี่ยทำให้ท่าโจมตีท่าน้ำมันแรงด้วยนะฮะตัวสุดท้ายนะครับของเทรนเนอร์น้ำนะครับจะเป็นคูจิโต้นะครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันเก่งทีเดียวนะครับเรามาดูกันว่าจะทำยังไงครับแอนเมก้าครับแต่ว่าถ้าเหลือตัวเดียวอย่างนี้ผมว่าอาจจะมีทีเด็ดหรือเปล่าเราต้องดูว่าเขาจะทำอะไรนะฮะโปรเทคไว้ก่อนเพื่อรอดูเชมไว้ก่อนใช่ฮะคูจิโต้แปลงร่างเมก้าแล้วนะครับก็ตัวใหญ่หน้าแกงขามขึ้นมาเลยทันทีนะฮะหัวสองหัวเลยเมื่อกี้ลากูลาใช้ earthquake นะครับถ้าหากจะดูจากสถานการณ์แล้วที่โปรเทคเนี่ยอาจจะดูว่าให้เทิร์นผ่านไปแล้วฝนจะหยุดตกหรือเปล่าลากูลาจะได้ช้าลงหรือเปล่าก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าฝนเพิ่งตกไปได้ประมาณ 3-4 เทิร์นเองก็ครับผมก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะเอาละครับตอนนี้คนดูทั้งหมด140คนนะครับที่เข้ามาดูการแข่งขันในตอนนี้นะครับถือว่าเยอะมากๆนะฮะยังอยู่ที่แมตช์แรกนะครับแมตช์แรกก็อันนี้เราเล่น3ใน5นะครับถ้าอย่างรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาจะเป็น2ใน3เท่านั้นนะฮะแล้วโปรเทคไม่สำเร็จครับโปรเทคต่อติดต่อกันมันจะสำเร็จยากขึ้นนะฮะและนี่ครับ50เซนที่จะสำเร็จคือน้อยลงเยอะนั่นเองแล้วโดนเอ็กเครกแล้วก็ตามด้วยwaterfall แต่ว่านี่ครับฝนหยุดตกแล้วนะครับแต่อันนี้ต้องพูดว่ายากจริงๆนะที่จะพลิกกลับมาได้เพราะคูจิโต้เลื่อนเหลือ12เท่านั้นฮะแต่สถานการณ์ในตอนนี้ถือว่าเสียเปรียบน้อยลงเนื่องจากฝนตกหายไปแล้วนะครับเอาละครับเรียบร้อยครับคูจิโต้โดน earthquake นะฮะไม่รอดซะแล้วครับในแมตช์ที่1นะครับเป็นของเทรนเนอร์แกบบ้าไปนะฮะก็ทำได้ดีมากนะฮะสำหรับเทรนเนอร์แกบบ้าก็จะต้องการอีก2แมตช์นะฮะในตอนที่เล่นมาถึงรอบรองนี่คุณจิล่าเจอกับทีมเมกาที่มีสภาพอากาศเยอะหรือเปล่าฮะเพราะจริงๆแล้วร่างเมก้าเนี่ยมีหลายตัวที่เล่นในสภาพอากาศได้นะครับใช่ครับก็เป็นไงบ้างฮะได้เจออะไรบ้างนะฮะก็มีเจอทั้งบังกิรัสที่มีแซนสตรีมเจอยามิรามิที่คอยเปิดฝนให้เมก้าเราเจอได้เหมือนที่เราเจอเป็นกระต่ายจริงขอแทรกนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้มีคนให้กำลังใจมานะครับคุณธรรมะละกันผมอ่านชื่อไม่ทันนะฮะก็อยากให้มีการแข่งขันแบบนี้บ่อยๆนะครับขอขอบคุณมากนะฮะอ่ะไปที่การวิเคราะห์เกมต่อเลยฮะคุณจีรานะฮะยามิรามิก็เปิดฝนได้เมื่อกี้เห็นคุณจีราบอกยามิรามิเปิดฝนจริงๆแล้วส่วนใหญ่เขาจะเอาตัวที่มี ability เปิดสภาพอากาศแต่ยามิรามิก็ทำได้เหมือนกันนะฮะเป็นยังไงบ้างครับที่เจอมาเป็นไงฮะก็ส่วนใหญ่จะเปิดฝนให้ลากูลัสหรือเปิดให้แกดอสที่เป็นตัวน้ำตัวอื่นครับผมซึ่งผมว่ามันก็ใช้ได้ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าพวกโปเกมอนพวกที่แปลงเมก้าเนี่ยมันไม่มีตัวไหนเปิดฝนได้เลยยกเว้นแบบยามิรามิที่มี ability transfer ที่มันจะทำให้ได้เปรียบคือไม่ต้องพึ่ง ability นั่นเองครับแต่ไปพึ่งท่าไม้ตายคือท่า rainy day ใช่ไหมฮะครับใช่
โอเคครับแล้วจริงๆแล้ว ability ของลากูลัสทำให้ใช้ท่าที่เป็น status move เร็วขึ้นด้วยใช่ไหมฮะยามิรามิครับอันนี้อยากรู้ครับมีเจอเมก้ายามิรามิไหมฮะมีครับมีคนใช้หมายถึงว่าแปลงร่างเมก้านะเพราะจริงๆแล้วส่วนใหญ่ผมจะเห็นร่างปกติมีเหมือนกันเหรอครับเป็นการดักทางพีดิกครับคือถ้าเราส่งคือผมเคยเจอคนหนึ่งครับเป็นเทรนเนอร์ยิสยานะครับผมกับเขาใช้ยามิรามิเหมือนกันซึ่งเขาดักทางผมด้วยการแปลงร่างเมก้ายามิรามิของเขาให้กลายให้อาบิลิตี้จากแฮงเซอร์กลายเป็นเมจิกบอนส์แล้วผมถอนใส่เขาไปมันก็เด้งกลับมาใส่ผมคือผมเสียยามิรามิโดนถอนของตัวเองไปฟรีเลยเป็นการเดาทางที่ถูกต้องแบบดีมากๆครับใช่ครับแหมแต่น่าเสียดายเพราะว่าอาจจะไม่ได้เห็นแล้วนะฮะเพราะตกรอบไปนะครับไปติดตามดูก็ยามิรามินะครับอย่าคิดว่าเขาใช้แต่แพงสเตอร์นะครับเอาละครับในแมตช์แรกครับเทรนเนอร์แกบบ้าครับปล่อยลากูลัสคู่กับยามิรามิตอนนี้เก็บลากูลัสไปแล้วปล่อยเกเรโดสออกมาเพื่อที่จะลดพลังโจมตีนะครับตอนนี้เป็นลดพลังโจมตีของเกเรโดสของฝ่ายเทรนเนอร์น้ำนะครับยามิรามิครับของเทรนเนอร์แกบบ้าใช้เฟกเอาท์นะครับโจมตีใส่ซานายนะฮะแล้วเกเรโดสครับใช้ท่าวอเตอร์ฟอลใส่จริงๆจะเล็งไปที่ลากูลัสครับลากูลัสแต่ว่าเขาเปลี่ยนเอาเกเรโดสออกมาที่เห็นว่าเบามากๆเนี่ยคือไม่ชนะธาตุแล้วก็โดนอินทิมิเดตทำให้พลังโจมตีลดไปหนึ่งใช่ไม่ชนะธาตุด้วยนะฮะโดนหาร2นั่นเองนะครับสำหรับสภาพในสนามตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าเกเรโดสของเทรนเนอร์แกมบ้านะฮะยังพลังโจมตีเต็มอยู่แต่เกเรโดสของเทรนเนอร์น้ำพลังดีลดไปหนึ่งระดับแล้วนะฮะคุณพับพี่วูฟฟี่นะฮะให้กำลังใจทั้ง2คนเลยนะครับเทรนเนอร์น้ำและเทรนเนอร์แกบบ้านะครับเชียร์ทั้งคู่นะฮะแต่ปอล้อแกบบ้าMy Idolนะฮะเทรนเนอร์น้ำเอาบ้างครับเปลี่ยนคูจิโต้มาเพื่อที่จะใช้อินทิมเดตแต่ว่าเทรนเนอร์แกบบ้าครับไม่รู้ว่าพีดิกถูกหรือไงใช้วิลโอสวิปนะฮะจุดไฟไปที่คูจิโต้นะครับติดไฟแล้วพลังโจมตีก็จะลดลงเหลือครึ่งนึงครับครึ่งนึงเลยเยอะมากนั่นเองนะฮะโอ้ต้องบอกว่าเสียหายนะครับถ้าคูจิโต้โดนเบิร์นติดเบิร์นเนื่องจากว่าสมมุติว่าพลังโจมตี600จะเหลือ300ครับคือหายไปเรียกว่าหายไปแบบเยอะมากทีเดียวเยอะจนน่าใจหายนะครับแต่คูจิโต้ยังเลือกที่จะเปลี่ยนร่างเมก้านะต่อให้โดนติดเบิร์นไปแล้วก็ตามนะครับไม่รู้วิธีเด็ดอะไรหรือเปล่านะฮะยามิรามิครับใช้ท่าเรนสแตนนะครับนี่ครับเปลี่ยนใช้จริงๆอย่างที่จีล่าบอกเลยนะครับใช้เพื่อเปิดสภาพอากาศนะครับแล้ววอเตอร์ฟอลครับไปที่โอ้โหซานายจะไม่รอดอยู่ฮะโอ้ยังรอดอยู่นะแต่ติดชะงักครับเสียดายมากๆเสียดายมากๆครับครับอย่างที่เห็นเมกาคูจิโต้ถ้าไม่ติดเบิร์นมีสิทธิ์วันฮิเคโอเจอดอสน่าจะวันฮิเคโอเจอดอสเมื่อกี้เลยนะฮะโอ้โหเมื่อกี้ซานายติดชะงักครับคือถ้าวอเตอร์ฟอลถ้าไต่น้ำตกมีโอกาส 30% ที่จะทำให้โปเกมอนที่โดนโจมตีไปเหมือนติดสตันนั่นเองติดสตันนั่นเองนะครับตีไม่ได้นะครับ 30% แล้วออกนะครับเมื่อกี้ถือว่าช็อกมากนะฮะอย่างที่บอกว่าโปเกมอนนี่บางทีดวงก็ช่วยได้ถึง 90% นะฮะแต่บางทีดวงก็ไม่ช่วยเลยนะครับโอ้เมื่อกี้ถือว่าโชคดีนะครับในแมตช์สำคัญถ้าเราดวงดีขึ้นมาเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วจะเล่นกันอย่างรัดกุมนะครับดวงจะมีผลนะฮะเทรนเนอร์น้ำครับเปลี่ยนคูจิไม่ใช่ครับเปลี่ยนซานายออกไปนะฮะแล้วเอาเกียร์โดสออกมาเพื่อลดพลังโจมตีของเกียร์โดสของเทรนเนอร์แกบบ้านครับแล้วจุดไฟอีกแล้วครับเกเรโดสเสียหายครับพลังโจมตีกายภาพเหมือนกันฮะแล้วไม่แต่ไม่รอดครับเจอคูจิโต้ใช้เพลับนะครับท่าโจมตีธาตุแฟรี่นั่นเองซึ่งยามินามีแพ้เฉพาะแค่ธาตุแฟรี่เท่านั้นแล้วก็ดิเฟนซ์ก็ไม่ได้เยอะมากเลยปกติแล้วยามินามีในเจเนอเรชันก่อนๆไม่แพ้เลยไม่เคยแพ้ธาตุนะครับแต่เจเนอเรชันนี้แพ้แฟรี่นั่นเองแพ้ธาตุเดียวนะครับ17ท่าหรือ18นะครับ18 18แล้วใช่ไหมครับแต่แพ้อยู่ท่าเดียวนะครับถือว่าเป็นตัวที่
มีธาตุของตัวเองที่ค่อนข้างที่จะต่อต้านธาตุอื่นๆในเกมค่อนข้างเยอะมากธาตุผีกับความมืดนะครับเมื่อกี้ก็ถือว่ายามิรามิของเทรนเนอร์แกมบ้าคือยอมที่จะเสียสละตัวเองเลยนะฮะเพื่อที่จะจุดไฟให้ได้นะครับเนื่องจากการจุดไฟโปเกมอนที่เป็นพลังโจมตีกายภาพได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับเมกาลากูลัสครับออกมาแล้วฮะเมกาลากูลัสครับใช้โปรเทคไปฮะมาดูกันว่าเขาจะทำไงต่อซักเกอร์พันโอ้ท่านี้ถ้าโจมตีสวนกันจะได้โจมตีก่อนนะครับแล้ว KO เคโนโดสได้ครับตอนนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือโปเกมอนสายโจมตีของเทรนเนอร์น้ำปิดไฟทั้งสองตัวแต่เทรนเนอร์แกบบ้าครับตอนนี้เหลือโปเกมอนอยู่แค่2ตัวเท่านั้นโดน KO ก่อนนะฮะถือว่าพีดิกถูกได้ดีมากๆนะครับเดาถูกนั่นเองนะฮะแล้วนี่ครับโปเกมอนตัวสุดท้ายของเทรนเนอร์แกบบ้าคือลาติออสนั่นเองครับตอนนี้อยู่ในสนามคือลาติออสกับลากูลัสครับเยอโดสของเทรนเนอร์น้ำครับใช้โปรเทคครับป้องกันตัวเองและซักเกอร์พันของคูจิโต้ครับโจมตีไปที่ลากูลัสแต่ไม่เข้าเลยครับลดไปประมาณ1ใน4ไม่ถึง1ใน4ด้วยครับน้อยทีเดียวประมาณ1ใน81ใน8นะฮะและใช้เอิร์ธเควกกลับไปเมก้าคูจิโต้ครับน่าเสียดายครับโดน KO ซะแล้วครับเอิร์ธเควกนะฮะเพราะว่าเป็นธาตุเหล็กนั่นเองตอนนี้คือ3ต่อ2ครับคิดว่าเป็นไงฮะสถานการณ์คิดว่าใครได้เปรียบอยู่ครับตอนนี้เทรนเนอร์แกบบ้าน่าจะได้เปรียบอยู่นะเพราะว่าเขายังมีเมกาลากูลัสอยู่ในสนามอยู่ซึ่งคุณเทรนเนอร์น้ำเสียเมกาคูจิโต้ไปแล้วก็ถือว่ากำลังหายไปเยอะมากแต่ว่าก็ยังมีโอกาสชนะอยู่นะครับคือเมกาลากูลัสเนี่ยปกติร่างเมกาจะได้เพิ่มพลังขึ้นมาเยอะขึ้นนะแต่ว่าจะเสียอะไรไปบางอย่างหรืออาจจะไม่เพอร์เฟคทุกอย่างแต่ว่าลากูลัสนี่อยู่ในฝนสปีดเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วเมื่อกี้ครับ KO เก่งกล้าแล้วตอนนี้เหลือ2-2เท่ากันนะครับเอาละครับคุณนิกสกี้นะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับวันนี้ไม่มีเชียร์แฟนพิเศษนะครับเชียร์ทั้งคู่เลยนะทั้งคู่เล่นได้ดีจริงๆนะครับโอ้ฝนหยุดแล้วครับฝนหยุดแล้วนะฮะฝนหยุดแล้วแบบนี้ลากูลัสสปีดหายไปครึ่งนึงเลยครึ่งนึงเลยนะครับแต่ว่าพอเมื่อกี้เทรนเนอร์แกบบ้าใช้เทลวินไปไม่ใช่ครึ่งนึงสิฮะเมื่อกี้มันคูณ2กลายเป็นปกติจาก400เหลือ200เยอะกว่าครึ่งนึงเหมือนกันนี่หว่านะฮะแต่ว่าเพราะมีเทลวินสปีดก็เลยยังเพิ่มอยู่ก็ถือว่ายังเร็วกว่าอ๋อคือเทลวินของลาติออสนั่นเองเทลวินคือถ้าที่ใช้แล้วสปีดของปอยมอนในทีมจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะฮะ2 เท่าก็คือเหมือนมีอยู่ในน้ำอยู่ดีความเร็วเหมือนมีน้ำและนี่ครับวอเตอร์ฟอลใส่ซาไนท์ครับซาไนท์ไม่รอดซะแล้วครับตอนนี้2ลุม1แล้วกีราโดสติดเบิร์นนะฮะคืออันนี้ต้องบอกว่าเทรนเนอร์แกบบ้าเล่นได้อย่างรัดกุมมากๆนะครับฝนหมดก็เอาลมมาตีช่วยนะฮะเพื่อที่จะเพิ่มสติมีการนับเทิร์นอย่างแม่นยำนับเทิร์นอย่างแม่นยำและนี่ครับ KO ฮะกีราโดสไปได้ไป2แล้วนะครับสำหรับเทรนเนอร์แกบบ้านะฮะสุดยอดมากเลยนะครับเล่นอย่างรัดกุมมากฮะโอ้โหคือตอนนี้เทรนเนอร์น้ำจะต้องรีบตีขึ้นมาอย่างน้อยต้องขึ้นมาให้ได้แล้วครับแพ้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราเล่น3ใน5นะครับตอนนี้2-0แล้วนะฮะเมื่อกี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเรียกว่าเป็นการเช็คสปีดแล้วก็การตอนที่น้ำหมดเนี่ยลากูลัสจะช้านะฮะแต่พอช้าปุ๊บยังมีเทลวินจากลาติออสเพิ่มสปีดขึ้นมาครับซึ่งเพิ่ม2เท่าเลยใช่ไหมฮะก็เร็วขึ้นเยอะนะครับแล้วสามารถใช้น้ำได้ใช้เทลวินได้ตรงจังหวะคือก่อนที่ฝนจะหมดเพราะถ้าใช้หลังเทิร์นต่อไปสปีดมันยังจะไม่เพิ่มมันจะไปเพิ่มทาถัดไปใช้เพิ่มสปีดตานี้แต่สปีดที่เพิ่มขึ้นจริงๆจะเพิ่มในทาถัดไปนะฮะเพราะว่าเขาคำนวณสปีดก่อนที่แมตช์จะเริ่มขึ้นก็คือเทรนเนอร์แกมบ้าครับใช้ตอนที่มันหมดพอดีเป๊ะเลยฝนหมดพอดีเป๊ะเลยนั่นก็คือน่าจะคำนวณมาอย่างดีนะฮะหมดเทิร์นนี้ใช้เทิร์นนี้นะครับ
ซึ่งตอนที่ผมเล่นนะฮะผมไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่เห็นมันขึ้นหมดก็คือค่อยกดใช้เทิร์นถัดไปอย่างนั้นจะเสียไปเทิร์นนึงใช่ครับเสียไปเทิร์นนึงใช่ไหมฮะแต่ถ้าคำนวณดีๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหมดปุ๊บต่อมาเลยนะครับสุดยอดมากๆครับตอนนี้ก็มีคนดูอยู่ถึง153คนนะครับเยอะทีเดียวนะฮะแมตช์ที่3นะครับเทรนเนอร์น้ำจะต้องรีบตีคืนขึ้นมานะฮะเพราะว่าแพ้อีกไม่ได้แล้วนะครับในตานี้เลือกที่จะปล่อยเกงก้ากับซาไนนะฮะและเทรนเนอร์แกปป้าปล่อยเป็นยามิรามิกับเกียร์ราโดสนะฮะเกียร์ราโดสก็จะมี ability intimidate นะฮะแต่ว่าเป็นว่าของเทรนเนอร์น้ำเป็นสาย special attack ทั้งคู่เลยก็ยังไม่มีผลเสียไม่มีผลเสียนะฮะเนื่องจากว่าถ้าขู่ ability ขู่นะครับทำให้ศัตรูกลัวพลังโจมตีลดลงแต่ว่าโปเกมอนจะมีพลังโจมตีกายภาพกับโจมตีเวทนะฮะสองตัวนี้ทั้งซาไนกับเก่งก้าเป็นโจมตีเวทก็เลยโดนลดพลังโจมตีกายภาพไปก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่มีผลเสียอะไรนะครับและนี่ครับเปลี่ยนเป็นเมก้าซาไนแต่โดนเฟกเอาท์ครับถือว่าโอ้ทำไมแล้วเก่งก้าวีโอโอ้โหเก่งก้าวีโอสวิปไม่โดนครับต้องเรียกว่าดวงไม่ดีจริงๆนะฮะตะเกียร์โดฟใช้ทันเดอร์เวฟทีเด็ดนะฮะใช้ทันเดอร์เวฟปกตินี่ผมเอาเกียร์โดฟมาเล่นนี่ตีรัวๆเลยฮะ เพิ่มพลังโยมตีเพิ่มสปีดแล้วตีรัวๆครับเกียร์โดฟสามารถใช้ได้ทั้งสายซัพพอร์ตสายตีธรรมดาและสายตีเวฟแต่ตีเวฟนี่ไม่ค่อยมีคนใช้กันครับผมจะเรียกอินดี้มากก็คือมันเกิดขึ้นได้นะการที่ใช้วีโอสวิปไปเราไม่โดนเพราะว่าโอกาสที่จะไม่โดนคือ 25% นะครับจริงๆที่จีล่าตกรอบมานี่ก็เพราะว่า VO Wave ครับไม่โดนเหมือนกันใช่ไหมครับมันมีผลจริงๆนะฮะเอาละครับแล้วซาไนครับใช้อุ๊ยแต่แรงนะฮะแรงครับแต่ว่ายังมีดัซซิงกีมแต่ละมีอะไรนี่ยังคงทนได้แล้วฝนตกแบบนี้เก่งกล้าไม่รอดครับเก่งกล้าพลังป้องกันน้อยนะฮะเขาจะไปเก่งที่พลังโจมตีกับสปีดสูงมากๆสูงมากๆนะครับแต่พลังป้องกันค่อนข้างน้อยก็เลยโดนไปไม่รอดนะฮะเทรนเนอร์น้ำส่งเจนเร็วมาครับผมเดนริลอยู่ในน้ำนี่สมมุติเขาติดท่าทันเดอร์มาฟ้าผ่าจะโดน 100% นะฮะไม่รู้ติดหรือเปล่าเพราะมันอาจจะไม่ใช่คอมโบของตัวเองอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเดนลิวนี่ต้องบอกตรงไม่เจอบ่อยนะสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะแล้วโดนท่าคอร์สจะโจมตีเป็นคนสุดท้ายของเทิร์นครับซาไนฮะแล้วโดนวอเตอร์ฟอลครับคริติคอลฮิตด้วยครับโอ้โหคือโอ้ทันเดอร์โบแต่ทันเดอร์โบครับแบบนี้เกียร์โดสจะไม่รอดนะเขาโดนทันเดอร์โบแรงมากๆนะฮะคริติคอลด้วยนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าคำนวณจากดาเมจซาไนที่โดนเกียร์โดสโจมตีด้วยท่าทัดน้ำตรงท่านะฮะที่อยู่ในฝนคิดว่าอาจจะตายอยู่แล้วก็ได้อาจจะนะฮะแต่เท่าที่ดูแล้วซาไนที่คุณน้ำใช้นี่อาจจะเพิ่มอาจจะเพิ่มความถึกอาจจะเพิ่มความถึกมาแบบนี้การที่ใช้วีโอสวิปไม่โดนแล้วโดนคริติคอลอีกเสียหายเรียกว่าหลายระดับทีเดียวนะฮะและเป็นเกลาโดสครับของเทรนเนอร์น้ำส่วนเทรนเนอร์แกบบ้าครับเป็นลาเมก้ารากูราสเกียร์โดสเลือกที่จะโปรเทคครับส่วนเดนริลลาเมก้ารากูราสเลือกที่จะโปรเทคครับดูเชิงไปก่อนดูเชิงนะฮะแล้วยามิรามิครับเมื่อกี้ใช้วิลสวิปครับแล้วพีดิกถูกต้องนะฮะโจมตีไปที่ยามิรามิครับเพื่อที่จะไม่ยอมให้เขาใช้วิลสวิปในเทิร์นถัดไปเพื่อจะลดพลังโจมตีเกียร์โดสครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครับจากที่ดูคือเทรนเนอร์น้ำ
ไม่อยากที่จะให้เกียร์โรสโดน KO นะครับเพราะอาจจะเป็นตัวสำคัญต้องทำต้องสร้างดาเมจนะฮะครับตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดมากครับต่างฝ่ายต่างเหลือ2ตัว2ตัวเท่ากันนะครับเลือดเต็มเท่ากันนะฮะอาจจะเป็นการตัดสินที่ตรงนี้นะฮะโอ้โหแต่ลาเมก้าลากูลาสครับใช้เอิร์ธเควกแล้วเดนริลเป็นท่าสายฟ้าแพ้ท่าดินแต่ลดไปครึ่งเดียวนะครับโอ้สุดยอดฮะถึกมากและใช้ไซคิกครับเดนริลไม่รอดแล้วครับ2ตัวโจมตีมาไม่รอดถ้าเป็นโพเทคนี่จะฟรีไปเลยนะฮะแต่ไม่ได้ติดพอดีจริงๆเนี่ยวอเตอร์ฟอร์ใส่วอเตอร์ฟอร์ครับใส่ลดไปครึ่งเกินครึ่งนะฮะเกินครึ่งนะครับตอนนี้ฮะเทรนเนอร์น้ำเหลือตัวเดียวเทรนเนอร์แกบบ้าเหลือ2ตัวนะครับและไอซ์พันไปที่ติดฟรีติดฟรีครับสุดๆไปเลยครับวันนี้ไม่ใช่วันของเทรนเนอร์น้ำจริงๆนะโอ้โหผมเริ่มจะรู้สึกว่าความกาลากินีของเครื่องผมมันจะออกฤทธิ์จริงๆหรือเปล่าเนี่ยติดฟีดติดกินิคอลใช้วิโอซูไม่โดนนะครับอีกวิลเลียนก่อนคือเทรนเนอร์น้ำครับแล้ว KO ครับเรียบร้อยครับ3แมตช์เทรนเนอร์แกบบ้าเทรนเนอร์แกบบ้าครับเป็นแชมป์ไปในวันนี้นะฮะเปลี่ยนกล้องไปหันโอ้โหเดี๋ยวจะนี่ฮะทั้ง2คนครับแต่เดี๋ยวก่อนฮะคุณเทรนเนอร์แกบบ้าครับลุกขึ้นมาอีกนิดนึงฮะเทรนเนอร์แกบบ้าใส่เสื้อเพจผมอยู่นะครับจะมาบอกว่าใช้เครื่องจะบอกว่าเทรนเนอร์น้ำครับใช้เครื่องผมนะเทรนเนอร์น้ำตอนนี้รู้สึกยังไงครับส่งไมค์ให้หน่อยฮะทั้งคีทั้งมิดทั้งปวดทุกอย่างครับมันมาทุกอย่างจริงๆครับเข้าใจแล้วเข้าใจคุณจีเลยครับตอนนั้นนะตอนผมแข่งกับคุณวิโอวิสเบลแล้วโดนคิดที่ข้อ2ตัวติดเข้าใจเข้าใจสุดๆเลยไหนนี่จะได้แกป้ามาขอถามความรู้สึกหน่อยฮะแชมป์ของเราครับครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะก็รู้สึกผ่อนคลายลงพอสมควรเลยครับสำหรับเกมสุดท้ายครับขอให้ทัศนคติกับเกมสุดท้ายหน่อยอ่ะเกมสุดท้ายเมื่อกี้ผมมีโอกาสแพ้สูงมากครับจริงๆสูงมากใช่ไหมสูงมากครับถ้าเมื่อกี้ผมไม่ติดฟรีสผมก็อาจจะแพ้ได้เหมือนกันขนาดที่ว่าตอนแรกแล้วก็วิโอบิฟด้วยตอนแรกไม่โดนแล้วแต่เทิร์นหลังก็ยังมีโอกาสแพ้อยู่ก็ยังมีโอกาสแพ้อยู่ครับผมประมาทวอเตอร์ฟอลในเรนของเกียร์โดสอีกฝั่งไปหน่อยของคุณน้ำแรงมากขนาดโดนคุณหนึ่งก็ยังแรงขนาดนั้นนะครับครับผมเทรนขอกลับไปที่เทรนเนอร์น้ำนิดหนึ่งครับเทรนเนอร์น้ำคิดว่าจุดแข็งเดินมาตรงกลางได้ครับจะได้มีแสงนิดหนึ่งต้องอ้อมนิดหนึ่งโอเคอยู่ตรงนี้นะครับคิดว่าจุดแข็งของเทรนเนอร์แกบบ้าคืออะไรน่าจะเป็นเลนแดนกับเมก้าลากูลาสครับคือค่อนข้างจะรับมือได้ลำบากมากครับผมแล้วมันเกินคาดตรงไหนครับเพราะว่าเลนแดนของต้องบอกเป็นเลนแดนยามิรามิเป็นเลนแดนของยามิรามิใช่ครับผมอันนี้เกินคาดเกินคาดจริงอันนี้เกินคาดจริงเกินคาดที่เลนแดนแล้วก็ท่าคอสด้วยครับที่เทิร์นแรกสุดที่ผมเก่งกล้าผมโดนไปนั่นก็เกินคาดเหมือนกันครับโอเคครับโอเคครับก็ขอไปที่เซนเตอร์จับบ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะขอถามทัศนะว่าสิ่งที่ทำให้ทีมของเทรนเนอร์แกมบ้านะครับชนะได้ในวันนี้ครับคืออะไรฮะการคอนโทรลสปีดในสนามนะครับอ๋ออย่างที่เราเห็นกันนะครับทุกตัวของผมจะมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนกับสปีดได้ทุกตัวเลยทุกตัวเลยทุกตัวตั้งแต่ถ้าเริ่มทีละตัวก็ตั้งแต่ฟุชิกิบานะที่สามารถเคาน์เตอร์ที่ผมเตรียมมาไว้เคาน์เตอร์ทีมแดดอ๋อครับผมอย่างลากาไรซาดอนที่คิดว่าน่าจะเจอบ่อยแล้วก็ลากูลาชที่ผมใช้สวิตช์สวิงกับเลนแดนส์กิราโดสที่มีทันเดอร์เวฟแล้วก็กาติออสที่มีเทลวินคอสอยากยาลิมิยามิรามิครับก็คืออย่างที่เรารู้กันนะตอนที่เทรนเนอร์แกปป้าสร้างทีมนะครับจะมีความละเอียดมากๆนะครับทำไมถึงตอนท่านทีมทำไมถึงคิดว่าในทัวร์นาเมนต์เมกานี้จำเป็นที่จะต้องคอนโทรลสปีดให้สำเร็จนะเพราะว่าทุกตัวเราจะรู้ว่าทุกตัวมีหินเมกานะครับซึ่งหมายความว่าเราจะไม่สามารถถือไอเทมเช่นโฟกัสแซชในโปเกมอนบางตัวอย่างเช่นเก่งก้าซึ่งเป็นจุดแข็งของมันซึ่งปกติจะโดนทีเดียวก็ตายใช่ไหมครับกลายเป็นว่าต้องโดน2ทีแต่คราวนี้หมายความว่าเราเล็งแค่เก่งก้าทีเดียวเราก็มีโอกาส KO ได้เลยนั่นคือเหตุผลนะครับซึ่งเราคิดไม่ถึงจริงๆนะว่าเล่นทัวร์นาเมนต์นี้มันต้องทำอย่างนี้นะฮะโอเคครับก็ถือว่า
ทำได้ดีทั้งคู่นะครับก็สำหรับเทรนเนอร์น้ำนะครับเทรนเนอร์น้ำครับเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับก็จะได้ของรางวัลไปเช่นกันนะครับเป็นโปเกพานะครับเมกาลูคาเลโอส่วนเทรนเนอร์เก็บบ้านจะได้ตุ๊กตานะครับลิซาดอนที่อยู่ในชุดเมกาฟิกาจูอยู่ในชุดเมกาลิซาดอนไวน์ครับซึ่งหายากมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะหยิบของรางวัลมาเลยนะครับโอเคอ่ะก็เดี๋ยวผมจะให้ของเป็นของรางวัลของเรานะครับก็อันแรกจะเป็นตุ๊กตาเดี๋ยวขอหยิบออกมาเลยแล้วกันเนาะนี่ฮะ ตัวนี้ได้ข่าวว่าราคาพุ่งไปสูงถึง 5,000 ใช่ไหมฮะได้ยินว่าอย่างนั้นได้ยินว่าอย่างนั้นนะครับหายากมากๆนะครับเมกาลิซาดอนตัวนี้นะครับก็ขอมอบให้เทรนเนอร์กับบ้าเลยครับนี่ฮะตบมือครับทีมงานช่วยตบมือด้วยฮะทีมงานไม่ทำงานเลยฮะโอเคขอบคุณมากครับเทรนเนอร์กับบ้านะครับผู้ชนะของเราและเทรนเนอร์น้ำนะครับก็เข้ามาถึงรอบชิงนะฮะขอเปิดดูหน่อยได้ไหมมันมี2กล่องต่องผมต่อไว้แล้วโอเคอยู่ครบนะฮะถ้าอยู่ไม่ครบมาทวงผมได้นะครับผมโอเคครับนี่ครับให้เทรนเนอร์น้ำนะครับรองชนะเลิศของเราตบมือด้วยสิครับตบมือโอเคขอบคุณมากครับก็ทั้งสองคนขอมายืนตรงกลางแล้วกันเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้ครับทัวร์นาเมนต์ครับ The Animate Mega Tournament นะครับเป็นทัวร์นาเมนต์จากเพจ Penguin Heart นะครับก็เป็นโปเกมอนแบทเทิลนะครับที่นำเอาโปเกมอนล่างเมกที่มีล่างเมกานะครับมาแข่งกันนะฮะก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เล่นยากทีเดียวเพราะว่ามีตัวเต็งเล่นเก่งๆกันเยอะมากนะครับแล้วก็เราก็ได้แชมป์ของเราอันนี้เป็นดับต้องเรียกว่าดับเบิลแชมป์หรือเปล่าได้แชมป์Tide of Undine ไม่ใช่ครับ Fireblend แชมป์ของทัวร์นาเมนต์ไฟครั้งแรกสุดของเราเลยนะครับเทรนเนอร์กับบ้านได้ไปนะฮะแล้วก็ได้อีกครั้งในวันนี้ครับThe Ultimate Mega Tournament นะครับแล้วก็เทรนเนอร์นามครับอันนี้อยู่ในสถานะเหมือนเจ้าจีล่าครับเข้าชิง1ครั้งนะฮะเข้าชิง1ครั้งก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณเทรนเนอร์ทั้ง2คนด้วยนะที่มาในวันนี้ครับก็วันนี้ครับเราจะจบกันไปเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ